วิธีไหว้ขอพรวัดดังยอดนิยมบนเกาะฮ่องกงอย่างวัดแชกงหมิววัดดังของนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางไปสักการะขอพรเสริมโชคลาภและสิริมงคลให้กับชีวิตแชกงหมิวค่ะเป็นอีกหนึ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนฮ่องกงเคารพนับถือมาอย่างเนิ่นนานโดยรูปปั้นองค์แชกงนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงนักรบแชกงนักรบฝีมือดีในราชวงศ์ซ่งที่คอยปราบศึกศัตรูที่เข้ามารุกรานดินแดนทางเกาะฮ่องกงให้อยู่รอดปลอดภัยจนมาถึงปัจจุบันขั้นตอนการมูมาแล้วค่ะวิธีไหว้องค์แชกงขอพรที่วัดแชกงหมิวบริเวณหน้าวัดจะมีจุดบริการให้ซื้อธูปเทียนพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำในการไหว้และในการทำพิธีทั้งหมดค่ะ 1. เขียนชื่อจุดประสงค์และการไหว้ขอพรลงในกระดาษสีแดงที่มากับชุดธูปเทียนบูชา 2. จุดธูปไหว้ฟ้าดินเป็นลำดับแรกโดยการไหว้นั้นให้หันหน้าออกทางประตูวัดทางซ้ายขวาและด้านหน้าตามลำดับโดยบอกชื่อที่อยู่อายุแล้ววัตถุประสงค์ที่มาเสร็จแล้วปักธูป3ดอกค่ะข้อที่3บริเวณหน้าลานประตูวัดจะมีองค์เจ้าที่ให้กราบไหว้สักการะปักธูปอีก3ดอก4นำธูปที่เหลือปักลงบนกระถางกลางแจ้งบริเวณหน้าทางเข้าสารโดยเหลือไว้3ดอก5นำธูป3ดอกที่เหลือไปกราบไหว้สักการะองค์แชกงกล่าวคำขอพรอีกครั้งหนึ่งแล้วนำไปปักไว้ที่กระถาง6ตีกองบริเวณทั้ง2ด้านซ้ายและขวาอย่างละ3ครั้ง7หมุนกังหันลมถ้าชีวิตไม่ค่อยราบรื่นให้ใช้มือซ้ายหมุนด้านซ้ายไปขวาแต่ถ้าเกิดชีวิตราบรื่นดีและอยากให้ปังรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นให้หมุนกังหันกลับจากขวาไปซ้าย8ลำดับสุดท้ายอย่าลืมนำกระดาษขอพรที่เขียนไว้ใส่ลงไปในกล่องเพื่อฝากทำพิธีในลำดับต่อไปและนี่ก็คือวิธีการขอพรค่ะบอกเลยว่าหน้าวัดนะคะมีของให้หมูให้เช่าเนี่ยเพียบใครชีวิตไม่ค่อยปังการงานไม่ราบรื่นมาเลยจ้ะวัดแชกงหมิวที่ฮ่องกงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปดีๆกับคมชั้นลึกออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ